เพชรดังตอบชัดโอกาสรอดหยัดทิพย์เมฆลุ้นบินออกนอกประเทศเป็นอีกหนึ่งข่าวสะเทือนวงการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปปง.สั่งยึดเพนท์เฮาส์หรูมูลค่า245ล้านของเมฆรามาสามีนักแสดงสาวหยัดทิพย์หลัง DSI พบเอี่ยวรับซื้อทรัพย์สินจากอภิรักษ์กฎธิ CEO Forex TD ล่าสุดแฟนเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าถามเยอะว่าผัวคุณหยาดมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไหมทางแอดมินลองค้นหาคำๆเจอชื่อคุณเมฆอยู่ในเจ้าภาพแก๊งทำบุญแก๊งนี้มีชื่อว่าพี่รวยจริงๆนะอ่านชื่อ Facebook ตัวแทนในแก๊งจะมีคนดังๆอยู่ก็1นายเบนเดมอน2พวกแก๊งพี่น้อง4บ่อใบไม้ที่ทำมาเก๊า888 3พวกแก๊งประมูลทะเบียนรถราคาแพงในผลการค้นหาหลายๆคนก็ปิด Facebook หนีไปแล้วแต่มีอยู่คนนึงที่ Facebook ยังเปิดให้ส่องอยู่ก็คือนายรามารัศมีรามาสามีคนปัจจุบันของคุณหยาดทิพย์ถ้าตามที่ลุงชูวิทย์บอกนายเมฆใช้เงินเป็นเบี้ยขับเฟอร์รารี่มีบ้านหลังเป็น100ล้านแถมยังรับขายฝากคอนโดของ CEO Forex TD 80ล้านโดยที่ไม่มีบุญเก่าแถมยังมีชื่ออยู่ในสมาคมทำเว็บพนันออนไลน์ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณเมฆรามาและคุณหยาดทิพย์น่าจะมีจุดจบที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแบบคุณแยมและคุณอ้ําแน่นอนยิ่งหยาดทิพย์ไม่ออกมาแถลงอะไรตอนนี้คงรีบไปปรึกษาสารวัตรซัวเตรียมบินออกไปด้วยกันแต่ตำรวจไทยกว่าจะออกหมายจับพวกแม่งก็ไปตั้งหลักในต่างประเทศแล้วก็หวังว่ารอบนี้ DSI จะเป็นเจ้าภาพจับผัวหยาดมานอนคุกก่อนเลยไหนๆก็มีประเด็นเรื่องการฟอกเงินกับ Forex TD อยู่แล้วขอศาลออกหมายจับเลยน่าจะทำได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณค่ะ